ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับว่าในดวงชะตาตลอดทั้งเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนยุคนะครับจากยุค8เข้าสู่ยุค9สมบูรณ์นะครับก็คือในวันที่4กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปนะครับแล้วอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องการไหว้เจ้าตู่จีนนะครับก็คือการไหว้อัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเย่เข้าบ้านถือว่ามีโอกาสที่คุณจะร่ำรวยเงินทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับเคล็ดลับอันนี้ที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยให้คุณไปทำตามนะครับคุณจะสมหวังมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จเคล็ดลับนี้ถือว่าเจ๋งจริงนะครับถ้าอาจารย์บอกแนะนำคุณไปคุณไปทำตามเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จและได้เงินจริงๆนะครับโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับถ้าคุณฟังคลิปจนจบเนี่ยและคุณไปทำตามเนี่ยคุณมีโอกาสร่ำรวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีบุญไม่มีบุญนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วไปปฏิบัติตามและอาจารย์ได้คำนวณช่วงเวลานะครับที่เทพเจ้าไฉสิงเย่จะเข้าบ้านอาจารย์ก็จะบอกช่วงเวลานะครับแล้วก็ทิศทางที่เทพเจ้าจะเสด็จมานะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าจะมีดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวอังคารดาวศุกร์อาทิตย์พุธดาวเกศนะครับคุณก็ดูตามหน้าจอว่าดวงดาวย้ายช่วงเวลาไหนนะครับดาวอังคารจะย้ายราศีเนี่ยนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์2567เวลา 8:17 นนะครับอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพลาภะตำแหน่งก็เป็นมหาอุดส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีรายได้ที่เข้ามาถือว่าเป็นโชคลาภของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชีวิตที่มั่นคงดีขึ้นและจะมีความสำเร็จด้านโชคลาภมากมายของชาวราศีมีนนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์นี่ก็จะย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา 13:52 ศุกร์นี้โดยตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคนะครับศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพลาภะในดวงชะตาถือว่าสังคมคนรอบข้างเนี่ยจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีในดวงและดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนไกลเพราะฉะนั้นคุณสามารถเสี่ยงโชคลาภลอตโต้ต่างประเทศได้มีโอกาสได้โชคลาภก้อนโตนะครับชาวราศีมีนเนี่ยมีโอกาสถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตหรือลอตโต้แจ็คพอตเนี่ยเอาไปเลย1,000 ล้าน2,000 ล้านเอาไปเลยนะครับในช่วงนี้ขยันแล้วรวยประสบความสำเร็จดวงชะตาคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักคุณติดต่อเจรจากับเพศตรงข้ามถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะสำเร็จโดยง่ายทั้งในด้านของความรักรวมถึงในเรื่องของติดต่อด้านการงานก็ประสบความสำเร็จนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา 3:00 นะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพวินาศในดวงชะตาตำแหน่งเป็นปราคเกษตรอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพอาลีนะครับอาลีวินาศนะศัตรูพ่ายแพ้ภัยตัวเองนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาเท่าใดนักอาลีวินาศศัตรูพ่ายแพ้ภัยตัวเองในดวงชะตาอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับของชาวราศีมีนนะปัญหาอุปสรรคต่างๆหมดไปนะครับถ้าชาวลัคนาราศีมีนมีคดีความอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตามคุณจะชนะคดีความถ้าคุณเป็นโจทก์นะคุณก็ชนะคดีถ้าคุณเป็นจำเลยศาลก็จะยกฟ้องคุณในดวงชะตานะครับแน่นอน 100% นะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพระพุธจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่14กุมภาพันธ์67วันวาเลนไทน์เดย์นะเวลา 12:31 นะครับพุธนี้เสริฐตำแหน่งก็เป็นจุลจักรและเป็นเทวีโชคนะครับเข้าสู่ภพอะไรวินาศอยู่ในเรือนพระราหูโอ้โหดวงชะตาคุณในช่วงนี้เนี่ยนะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะถือว่าเจ้าชะตาในช่วงนี้มักจะอยู่บ้านไม่ค่อยติด
นะครับซึ่งส่งผลให้ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดนู่นนี่นั่นอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าเดินทางแล้วดีนะครับแต่ถ้าคุณอยู่บ้านตลอดคุณจะมีเรื่องหงุดหงิดทุกข์ใจอยู่บ้านและจะรู้สึกร้อนในดวงชะตาในช่วงนี้ในเรื่องของคู่สัญญาของคุณไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหานะครับและในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งถ้าบางคนหนักก็อาจจะเลิกลาหย่าร้างมีเกณฑ์การฟ้องร้องหย่ากันก็ได้ในดวงชะตานะและในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคุณจำไว้ถ้าคุณพูดตัวเลขอะไรลอยๆออกมาเนี่ยให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่เลขนั้นนั่นแหละคือโชคลาภใหญ่ของคุณในดวงชะตาต่อให้คุณพูดมั่วๆก็ถูกนะให้ระวังในเรื่องของเอกสารและคำพูดนิดนึงนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวเกตจะย้ายราศีในวันที่26กุมภาพันธ์2567เวลาเที่ยงคืน46นาทีเกตนี้ย้ายเข้ามาทับกุมลัคนาชาวราศีมีนนะครับถือว่าดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์ลางสังหรณ์เป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณสายมูสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตาคุณจะคาดการหรือรู้ล่วงหน้านะครับและส่งผลให้เจ้าชะตามักจะมีความคิดแหวกแนวนะครับออกจะดื้อรั้นแบบไม่ค่อยทุกร้อนเท่าไหร่ชอบเป็นนักวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ชั้นเยี่ยมนู่นนี่นั่นชอบทำตัวเด่นเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับดวงชะตาของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วง2เดือนนี้นะก็ขอให้โชคดีจากดาวพระเกตนะครับโอเคอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นในดวงชะตาในดวงเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา 9:26 ก็25นาทีนะพระจันทร์ดับนี้อยู่ที่ภพราภะช่วงนี้โชคลาภไม่ค่อยดีจะมีปัญหาสามีความเสียหายนะครับต่อมาพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่24กุมภาพันธ์2567เวลา 1:17 นาทีในดวงชะตาพระจันทร์นี้เพนอยู่ที่ราศีสิงห์คือดวงชะตาคุณเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆจะพบทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาไม่มีปัญหานะครับและคุณจะได้รู้ธาตุแท้ของคนของชาวราศีมีนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามหรือในสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนคุณจะได้รู้ในสิ่งนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพระจันทร์เพนอย่างที่บอกเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จมีโชคลาภนะครับและถ้าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยถ้าคุณอยากร่ำรวยนะให้คุณทำตามเคล็ดลับคำแนะนำของอาจารย์ในการไหว้เจ้าตู่จีนนี้นะครับการไหว้เจ้าตู่จีนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับก็คือปีมะโรงนะปีมะโรงเป็นมังกรไม้ธาตุไฟนะครับในการเปลี่ยนปีนักษัตรในของคนจีนเนี่ยช่วงตู่จีนจะถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับก็เป็นปีนักษัตรใหม่ของคนจีนเข้าสู่ปีมะโรงในการไหว้ตู่จีนเนี่ยเป็นการไหว้เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนนะครับหรือเจ้าที่เจ้าทางและบรรพบุรุษเพื่อแสดงถึงความกตัญญูที่คอยช่วยดูแลปกป้องรักษาให้โชคลาภต่างๆการไหว้เจ้าในปีนี้ในครั้งนี้นะครับและการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเยี่ยที่บ้านในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะเข้าสู่ยุค9อย่างเต็มตัวธาตุไฟคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วเลยนะครับช่วงตู่จีนปีนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3วันนะครับคือวันจ่ายเนี่ยจะเป็นตรงกับวันที่8นะครับกุมภาพันธ์นะวันที่8ก็ดูตามปฏิทินเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็จะเป็นวันไหว้นะครับซึ่งเป็นวันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะก็สามารถจะไหว้เจ้าได้แล้วก็ส่วนวันตู่จีนเขาถือว่าเป็นวันถือนะครับหรือวันเที่ยวเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นะครับก็ถือว่าเป็นวันตู่จีนนะของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับคุณจะได้ไปเที่ยวนะไปทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะครับหรือไปที่วัดจีนวัดเล่งไร่ยี่หรือไปที่ศาลเจ้าต่างๆก็ไปทำพิธีปัดตัวนะครับกับเทพเจ้าไทยสวยเพื่อความเป็นมงคลแล้วคุณไปฝากดวงชะตาได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะก็แล้วแต่นะคุณจะไปศาลเจ้าที่ไหนนะของอาจารย์ก็ปีนี้ก็อาจจะไปที่สวนผักอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณสะดวกศาลเจ้าไหนวันไหนก็ไปได้ตามสบายเลยนะครับนะในวันจ่ายเนี่ยของคนจีนเนี่ยก็จะซื้อเครื่องสักการะบูชาต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับปลาขนมนมเนยนู่นนี่นั่นรวมถึงผลไม้ต่างๆนะครับที่ซื้อมาไหว้เจ้าตู่จีนเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลของไหว้เจ้านี่ก็ซื้อตามกำลังนะครับใครมีกำลังน้อยก็ซื้อพอประมาณได้นะครับใครมีกำลังทรัพย์มากคุณก็ซื้อมากๆนะคุณอย่าขี้เหนียวนะ
ถ้าหลายปีที่ผ่านมาคุณร่ำรวยมีเงินมีทองคุณห้ามขี้เหนียวเลยคุณจะต้องซื้อของไหว้เจ้าแล้วนำไปแจกจ่ายเพื่อเป็นการทำบุญต่อบุญถือว่าเป็นมงคลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระดาษไหว้เจ้านะกระดาษเงินกระดาษทองนะครับใบผ่านประตูประมาณนี้นะครับให้คุณซื้อกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยนะที่ร้านขายสังฆภัณฑ์ของจีนเนี่ยนะครับมีเยอะแยะนะหรือทำไมถ้าคุณไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปที่เยาวราชมีครบหมดเลยนะครับต่อมาก็จะมาพูดถึงหลักการไหว้เจ้าตุจีนนะครับอย่างแรกคุณเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นอุปกรณ์เครื่องสักการะต่างๆนะครับให้คุณหนึ่งต้องไหว้พระพุทธก่อนสำคัญคุณต้องไหว้พระพุทธก่อนถวายผลไม้นู่นนี่นั่นเครื่องสักการะบูชาต่างๆพวงมาลัยนะครับแล้วก็จุดธูป3ดอกสวายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะพอคุณเสร็จจากการไหว้พระพุทธแล้วค่อยคุณต่อมาก็มาไหว้ที่ตีจูเอียนะครับพอจะให้คุณเนี่ยก็เตรียมเครื่องสักการะบูชาถวายไก่นู่นนี่นั่นผลไม้ต่างๆนะครับค่อยจุดธูปไหว้เจ้าที่ไหว้ตีจูเอียเนี่ย5ดอกนะครับไหว้ถวายก็เพื่อความเป็นสิริมงคลพอคุณไหว้เจ้าที่ตีจูเอียเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ให้คุณมาไหว้บรรพบุรุษนะครับโดยการคุณจะต้องเนี่ยเตรียมทุกอย่างนะครับให้จุดธูปเนี่ยไหว้ประตูซ้ายขวาด้วยนะสำคัญนะครับคุณเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ไปจุดธูปนะที่ประตูซ้ายขวาขออนุญาตนะครับก็บอกว่าขออากงอาม่านะครับอนุญาตพี่น้องคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยนะก็ขอให้เปิดทางนะครับให้ท่านเข้ามารับของกินอาหารต่างๆนะครับเป็นวันสิ้นปีและขอให้สิ่งชั่วร้ายที่ไม่ดีอย่าเข้ามานะครับให้ขออนุญาตกับเทพเจ้าประตูก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ค่อยมาปักธูปที่อาหารนะครับก็ถวายให้กับบรรพบุรุษอาม่ากงลาเหล่าม่าแล้วก็ตามสบายเลยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้คุณเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าเผาไปนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะพอหลังเที่ยงนะครับหลังเที่ยงเนี่ยคุณก็อาจจะแบ่งของกินของใช้นะแบ่งไว้ให้เพื่อนบ้านนะครับหรือให้มิตรคนรู้จักนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทานบารมีให้ไปถือว่าเป็นมงคลนะครับต่อมาก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันเลยนะครับการไหว้เจ้าตู่จีนนะครับหรือการอัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเข้าบ้านถือว่าจะนำพาโชคลาภความเป็นมงคลความสำเร็จเข้ามาที่ดีสู่ครอบครัวของคุณนะครับในดวงชะตาการไหว้เทพเจ้าไฉเสียที่บ้านเนี่ยถือว่าดีมากๆดีสุดๆและเห็นผลทันตาเพราะในปีนี้เข้าสู่ฮวงจุ้ยยุคที่9นะครับซึ่งเป็นธาตุไฟคุณจะได้โชคลาภเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานี้แน่นอนเลยนะครับและได้ผลจริงนะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะได้ผลแบบรวดเร็วทันทีเลยก็ได้บางคนก็อาจจะได้3วัน7วันบางคนก็อาจจะเดือนนึงหรือ3เดือนอย่างช้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือบุญกุศลของคุณแต่จากหลักสถิตินะครับที่จะได้จดสถิติมาเนี่ยนะครับก็อาจจะประมาณเดือนนึงนะครับก็ขอให้คุณโชคดีได้เร็วๆแล้วกันนะครับนะอันนี้มาพูดถึงนะครับการไหว้เทพเจ้าไฉสีเย่ที่บ้านในดวงชะตาเนี่ยนะถือว่าคุณจะต้องจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับโต๊ะกระถางธูปนู่นนี่นั่นรูปเคารพเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับให้คุณจัดหันเนี่ยนะครับทิศทางที่คุณจะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยคุณจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้และช่วงระยะเวลาที่จะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยให้เกิดความเป็นมงคลประสบความสำเร็จเน้นได้เงินได้ทองสำเร็จสมหวังในทุกประการคุณอยากได้เงินล้านขอเงินล้านคุณจะสมหวังในดวงชะตาให้คุณไหว้ช่วงเวลาเที่ยงคืน7นาทีนะครับอาจารย์ได้คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเที่ยงคืน7นาทีจนถึงเที่ยงคืน14นาทีคือคุณมีเวลาช่วงนี้ประมาณ7นาทีนะแต่ไม่ต้องสนใจนะครับคือให้คุณเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันตั้งแต่เที่ยงคืน7นาทีคุณก็ดำเนินการต่อไปได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความเป็นมงคลคุณจะสมหวังด้านการเงินล้านในดวงชะตาที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าใครคือถ้าคุณสามารถจัดโต๊ะหันไปทางทิศนี้ได้ก็โอเคแต่ถ้าใครจัดไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากก็ให้คุณจัดที่โต๊ะหมู่บูชาพระของคุณได้เลยนะครับไม่ต้องหันอะไรทั้งนั้นนะครับโต๊ะหมู่บูชาพระหรือหิ้งพระถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถติดต่อได้ทุกภพภูมิไม่ต้องกังวลนะครับสามารถทำได้ไหว้ที่หิ้งพระของคุณได้เลยหิ้งพระของคุณหันทิศไหนไม่ต้องสนใจไหว้ได้สำเร็จนะครับ
แต่ถ้าใครสามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาสักการะไหว้เทพเจ้าไฉสีเอี๊ยหันทิศทางได้อันนี้ก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับงั้นคุณเตรียมในส่วนของกระถางธูปนะครับกระถางธูปเนี่ยคุณจะต้องมาไว้ที่ตัวของคุณนะครับฝั่งของคุณนะก็คือเทพเจ้าไฉสีเอี๊ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นกระถางธูปก็ต้องอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพอคุณจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอย่าลืมนะต้องมีเทียบเชิญด้วยนะครับเทียบเชิญสีแดงนะจะต้องเขียนนะครับกราบเรียนเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยนะครับนะบางคนถามว่าอาจารย์เขียนบ้านเลขที่ด้วยไหมแล้วแต่เลยนะครับถ้าคุณจะเขียนบ้านเลขที่ก็ได้นะครับมาบ้านเลขที่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีปัญหาก็สามารถเขียนได้นะแล้วก็ต้องมีกระดาษสีเขียวด้วยนะครับกระดาษสีเขียวสว่างสว่างหน่อยนะคือให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับของคนที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้ที่ร่วมพิธีต่างๆได้และคุณเขียนขอพรไปเลยนะครับคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนไปนะครับจะประสบผลความสำเร็จนะถือว่ากระดาษสีเขียวนี่จะเป็นสัญญาธุรกรรมนะครับซึ่งทำสัญญากับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยถือว่าเป็นมงคลนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็จะต้องเผากระดาษสีเขียวนี้ไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นธาตุไม้พอเวลาเราเผาไปเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะไปก่อเกิดโชคลาภความเป็นมงคลตลอดเวลาอันนี้พอมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่จะอัญเชิญเทพเจ้าไฉสีเอี๊ยมานะครับช่วงเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปนะพอถึงเวลาแล้วให้คุณจุดธูป9ดอกละกันเอา9ดอกนะคุณจะได้ไม่สับสนนะครับจุด9ดอกก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จให้คุณอัญเชิญเทพเจ้าไฉสีเอี๊ยให้มารับเครื่องสักการะบูชานะครับให้มาก่อนนะคุณอย่าเพิ่งขอพรนะพออัญเชิญท่านมาเสร็จปุ๊บค่อยคุณถวายนู่นนี่นั่นให้ท่านอิ่มหนำสำราญกินอย่างมีความสุขนะครับและให้คุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะขอให้ท่านเนี่ยมาทานอาหารเครื่องสักการะบูชาต่างๆให้อร่อยอิ่มมีความสุขก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับค่อยๆคุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะเป็นมงคลนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกะเวลาพอประมาณนะครับให้ดูจากธูปนะพอธูปหมดไปประมาณครึ่งดอกแล้วนะครับก็ให้คุณพูดนะบัดนี้ท่านคงรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยสิ่งของต่างๆเริ่มสบายใจขึ้นมากแล้วในเมื่อท่านมาแล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็อยากให้ท่านประทานพรมอบทรัพย์สมบัติที่ท่านนำติดตัวมาเยอะแยะนี้ขอเท่าไหร่ไม่รู้จักจบขอให้ท่านประทานโชคลาภอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองเป็นล้านๆนี้ให้กับลูกกับหลานด้วยเถิดขอให้ธุรกิจของลูกซื้อง่ายขายคล่องกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์และขอให้สุขภาพของทุกคนในบ้านแข็งแรงมีโชคลาภมีความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขในครอบครัวนะครับคุณอยากจะขออะไรคุณก็ขอไปนะครับพอคุณพูดเสร็จแล้วนะครับไอ้จุดตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับในการขานรับนะครับในการขานรับนะก็พูดให้ดีๆนะครับกราบขอบพระคุณที่ท่านประทานพรโชคลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ลูกต้องการความสำเร็จไปท่านได้ประทานพรมาณตอนนี้แล้วก็ให้คุณพูดเสียงขานรับนะครับแบบผู้ใหญ่นะใจดีนะครับคุณจะพูดนะหรือได้พูดแทนเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยนะครับที่ประทานพรมาให้พอเสร็จแล้วให้คุณสาธุนะครับแล้วต่อมานะครับก็ให้คุณพูดไปนะครับทางเราหรือทางลูกหลานเนี่ยก็มีให้ท่านเหมือนกันนะครับก็จะมีถังเงินถังทองก็คือกระดาษไหว้เจ้านะครับเวลาคุณพูดเสร็จแล้วคุณก็เอากระดาษเนี่ยนะถังเงินถังทองหรือต่างๆในกระดาษไหว้เจ้าก็ให้เผาลงไปได้เลยนะครับเผาให้ท่านไปนะและในส่วนของกระดาษสีเขียวนี่นะครับก็คือสัญญานะที่ท่านปีนี้สัญญากับครอบครัวของเราไว้นะครับหรือลูกหลานไว้เพื่อกันท่านลืมท่านโปรดได้รับรู้และเป็นสัญญาที่ดีอันเป็นมงคลติดกับท่านไปตลอดแล้วก็ให้เอากระดาษสีเขียวนี้เผาไปนะครับให้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยนะและกระดาษไหว้เจ้าอื่นๆก็เอาเผาไปได้เลยนะครับและในส่วนของกระดาษสีแดงเนี่ยที่เขียนชื่อเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเนี่ยครับที่อัญเชิญมาที่บ้านคุณเนี่ยนะคือคุณจะเผาไปก็ได้หรือคุณอาจจะเก็บไว้ก็ได้เพื่อใช้ปีต่อๆไปก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเก็บไว้ใช้ได้อันเป็นมงคลนะครับแล้วต่อมานะครับณบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าจะนำเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆ
ที่ท่านได้ประทานพรโชคลาภมอบไว้ให้ในตอนนี้ทั้งหมดจะนำเข้ามาเก็บไว้ในบ้านของข้าพเจ้าเพื่อจะนำมาแบ่งออกมาใช้ตลอดทั้งปีและกราบเรียนเชิญท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านพระเจ้าไฉสิงเอี๊ยะเสด็จเดินเข้าไปในบ้านของพวกเราด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลพอเสร็จแล้วก็ให้คุณยกกระถางธูปนะครับให้หันหน้าออกไปทางหน้าประตูบ้านของคุณนะแล้วก็พูดว่าเทพประตูซ้ายขวาณบัดนี้เงินทองโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสำเร็จเงินทองเป็นล้านล้านจะไหลเข้ามาในบ้านแล้วแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปเปิดประตูนะหรือให้ใครไปเปิดประตูก็ได้นะครับสักพักหนึ่งนะ เพื่อประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะครับหรือถ้าใครซึ่งเปิดประตูไม่ได้นะครับติดปัญหานู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องเปิดนะครับถือว่าทำได้ด้วยเช่นกันใช้จิตใจก็พอในการเปิดถือว่าเป็นมงคลนะบางคนก็อาจว่าเอ๊ะดึกไปแล้วนี่ก็เกรงกังวลใช่ไหมก็สามารถทำได้นะครับใครจะเปิดก็เปิดใครไม่เปิดก็เปิดด้วยจิตใจก็พอนะครับไม่มีปัญหานะแล้วพอเสร็จแล้วพอคุณเปิดเสร็จปุ๊บก็คุณพูดเลยอ้าวเงินทองมาแล้วคุณได้พูดเลยพูดแต่ในสิ่งที่ดีเลยมีความสุขเงินทองไหลมาเทมามีเงินเข้ามาเป็นล้านๆแล้วทำอารมณ์ให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับในปีนี้นะครับคุณจะยกกระถางธูปไม่พอคุณต้องมีไฟฉายด้วยหรือตะเกียงไฟหรือมีเทียนก็ได้เดินถือมาสักเล่มนึงเดินถือเทียนมาด้วยแสงสว่างเข้าบ้านในยุค9คุณจะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับเพราะถ้าใครมีตะเกียงก็ใช้ตะเกียงได้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เทียน1เล่มก็เดินไปทั่วบ้านนะถือว่าเป็นมงคลคุณต้องเดินทั่วบ้านเดินไปทุกห้องนะครับห้ามเดินไปห้องน้ำเด็ดขาดจำไว้นะครับห้องอื่นเดินไปได้นะถือว่าเป็นมงคลนะครับและเทียนต้องจุดเทียนด้วยนะเออใครเถนตรงเดินถือเทียนไม่จุดเทียนด้วยแหมแล้วพอคุณเดินทั่วบ้านเสร็จแล้วนะครับและให้คุณมาที่ตีจูเอี้ยนะครับที่เจ้าที่ที่บ้านของคุณนะและคุณดึงเนี่ยนะครับธูปนะสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือคุณหยิบธูปก้านธูปขึ้นมาหรือบางคนอาจจะหยิบขี้ธูปก็ได้หรือหยิบข้าวสารอะไรในกระถางธูปของคุณอ่ะหยิบมาสักหน่อยนึงเพื่อเป็นพิธีนะครับแล้วก็ขอฝากเงินทองนะครับเป็นล้านๆไว้กับเจ้าที่เงินทองเป็นล้านๆพอไหมครับแต่ไว้กับตีจูเอี้ยนะคุณก็หยิบใส่ไว้ในกระถางธูปของเจ้าที่ตีจูเอี้ยนะครับคุณก็พูดไปนะเงินทองมากมายนู่นนี่นั่นมีเงินใช้ไม่มีหมดนะครับแล้วพอเสร็จแล้วธูปที่เหลือนะครับคุณก็นำไว้ไปที่ห้องพระนะคุณก็อัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะครับเข้าห้องพระและธูปทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณก็ไว้ในกระถางธูปของหิ้งพระนะอัญเชิญเทพเจ้ามาแห่งโชคลาภมาพักไว้ที่นี้ทุกๆเวลาทุกๆนาทีท่านสามารถมาได้เสมอเพื่อความเป็นมงคลนะครับและคุณกราบพระ3ครั้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะเสร็จแล้วให้คุณไปปิดประตูบ้านและขึ้นเหล่าเต็งนอนได้เลยอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนให้คุณลองทำดูนะครับต่อให้คุณไม่มีเครื่องสักการะอะไรเลยนะไม่มีเลยน้ำแก้วหนึ่งพอหรือจะมีข้าวไข่ต้มสักถ้วยหนึ่งก็ได้นะครับถวายท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุณทำตามที่บอกขอไปนะครับเคยมีนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อนะอาจารย์ก็แนะนำไปให้ไปทำตามนี้นะครับเขาก็ไปทำนะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยตอนนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนของเขาอ่ะนะครับเขาได้เงินหลักหมื่นนะแต่กี่หมื่นก็แล้วแต่นะเขาได้เงินหลักหมื่นจริงๆชีวิตเขาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เงินมากขนาดนี้เขาบอกว่าก็ไหว้ธรรมดาเนี่ยที่หิ้งพระเนี่ยมีน้ำแก้วนึงเองนะเขายังสมหวังเลยนะเขาไปทำเนี่ยเขาสมหวังพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหไหว้ใหญ่เลยทีนี้ไหว้ทุกปีแล้วเขาก็มีเงินมีทองมากมายเข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ FC แฟนคลับของมฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนใครอยากรวยลองทำดูจะประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคลาภนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเหลาเอี้ยป๋อหอซิงเจียอยู่อีซิงนี้ว่าใช้อ่างเปาตัวไกด์ตัวถังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ